คือตัวผู้ก่อเหตุเนี่ยก็มาพร้อมๆกับเพื่อนชายคนหนึ่งค<ฆ>่ะซึ่งเพื่อนชายก็อ้างว่ามาทำเกี่ยวข้องกับการก่อสร้างแล้วนะครับเี้เนี่ยวันที่ว่าเกิดเหตุเนี่ยปรากฏว่าทางด้านผู้เสียหายที่ว่าเป็นฝ่ายหญิงก็ไปอยู่ในห้องคนเดียว<ฆ>และในบ้านหลังนั้นปรากฏว่ามีชายวัยรุ่นเนี่ยสองคนก็คือทางด้านตัวพี่ชายต่างบิดาแล้วก็เพื่อน,นคนหนึ่ง<ฆ>นะฮะและนี่ฮะคืออีกเหตุผลหนึ่งว่าทําไมตำรวจต้องมีการปราบปรามยาสิติด เพราะทางด้านตัวผู้ก่อเหตุเนี่ยอ้างว่าที่ก่อเหตุไปเนื่องจากว่าไปดื่มสุรามาหนึ่งแล้อย่างที่สองคือว่าไปเสพยาเสพติดมาและก็ไปสังเกตเห็นนะครับว่าน้องสาวหน้าตาดีก็เลยเกิดอารมณ์พุ่งพลาดและไปก่อเหตุแบบนั้นแต่โชคดีครับที่ตัวน้องสาวเนี่ยพยายามที่จะร้องโขว่าไม่ให้ทำและทางด้านของตัวผู้ก่อเหตุก็ตั้งสติได้เลยหลบหนีไปทํนทีท่าว่า ขี่รถมอเตอร์ไซค์กลับมาที่บ้านแจ้งตำรวจสุดท้ายแล้วสอบไปสอบมาเป็นคนก่อเหตุเองนะครับ